กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดและคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนพดลค่ะ27มีนาคม2532นะคะเวลาเกิดตีห้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานกับเงินจะดีหรือเปล่าก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะเข้าย่าง28ปีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับหลังวันเกิดในส่วนของการเงินโดยตรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็พอเอาตัวรอดได้นะครับมีศักยภาพในการหามากขึ้นแต่ในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับนะฉะนั้นก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างและอย่าออกก่อนที่จะมีงานรองรับหลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเป็นพระ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทรานะคะ22มิถุนายน2541ข่าวเวลาเกิด 9:30 นาทีถามเรื่องของความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันจันทร์นะครับถูกต้องนะรักงานเงินถ้ามีคู่เนี่ยปีนี้ผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับเข้าย่าง19เข้าช่วงอายุย่าง19นะครับถ้ามีคู่เนี่ยก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่กำลังจะผ่านพ้นนะครับถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรส่วนงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นมีความรับผิดชอบในระยะยาวงานที่มันยืดเยื้อนะแต่โดยรวมก็พอใช้ได้ส่วนเงินแต่เงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขอให้ทำนะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพจน์นะคะ3มกราคม2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยง53นาทีวันเสาร์ครับถามว่าจะได้ทำงานต่างประเทศหรือเปล่าเกณฑ์ชะตาในเรื่องของงานเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถึงเหมือนกับสายที่คุยเมื่อสายแรกอ่ะไม่ได้บ่งชี้ลักษณะแบบนั้นนะครับแต่จุดเด่นของคุณก็คือในเรื่องของงานเนี่ยถึงงานที่ได้รับมอบหมายจะยากลำบากแต่ส่วนใหญ่มักจะมีโชคลาภก็หมายถึงว่าจะมีคนหยิบยื่นงานให้เนี่ยตกงานก็หางานได้ไม่นานจะเป็นทรงนั้นนะครับแต่เกณฑ์ในเรื่องต่างประเทศไม่ได้บ่งชี้ชัดแบบนั้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณอันค่ะ5กุมภาพันธ์2524นะคะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันพฤหัสบดีตอนนี้ขายน้ำเต้าหู้อยู่ดีหรือเปล่าการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของบุตรด้วยค่ะพยายามขยับอีกนิดนึงนะครับถ้าแบบให้มันชัดเจนว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยจะยิ่งสมรูปลองดูนะหลายๆอย่างผมก็เห็นนี่เขาขายต่อยอดจากน้ำเต้าหู้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวมันไม่เด่นแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีส่วนในเรื่องของบุตรอยู่ห่างๆกันดีกว่านะครับหรือว่าถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันก็พยายามเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ส่วนการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูค่ะ15ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด 17:00 นตรงวันศุกร์จะหมดหนี้เมื่อไหร่แล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง34นะครับปีที่แล้วมาปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าสุดๆนะถือว่าคุณเก่งนะครับของคุณ35เต็มฮะย่าง36จึงจะเบาลงอย่างมีนัยยะสำคัญเอาล่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะคุณสราวุฒิ26พฤศจิกายน2536ค่ะเวลาเกิดตี5 20นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามว่าสอบตำรวจจะสอบได้ไหมค่ะยังเป็นคนวันพระราชบดีอยู่นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็กลางๆนะไม่ได้ถึงขนาดเสียหายหรือว่าโดดเด่นก็คงจะต้องบอกว่าให้พยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็การรับราชการตำรวจถ้าถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะของคุณที่ดีที่สุดจะเป็นลักษณะพุทธในดวงสวยจริงๆนะครับ
ทำพวกเชิงคอมเมอร์เชียลหน่อยพวกขายก็ได้นะครับจัดซื้อจัดจ้างโพรคิวเมนต์ก็ได้ทำแล้วมันเห็นตลาดนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะของการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้จะเด่นกว่าในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเนื้อคู่ค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าช่วงเวลานี้ถ้ามีการคบหาถ้าเขาเอาอย่างนี้คู่จริงๆอ่ะจะเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยในสายที่สองจะช่วยเหลือคุณจะซัพพอร์ตคุณได้ไม่ได้เน้นเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจถ้าคู่เป็นแบบนั้นคนที่คบหาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าใช่ครับแล้วก็ชื่อดีไหมคะสราวุฒิสสลาลอเรือสละอาวอแหวนสละอุทอพุเท่าสละอิสราวุฒิก็เสริมความมีอำนาจนะเลขกระสาทก็สวยนามสกุลพัทระนะคะพอสำเภาบรรยากาศทหารลอเรือทอทงสละอิตอเต่าสละอิแล้วก็พันทอทงสละอุกรันด้วยพันทอทงสละอุกรันเมื่อรวมกับนามสกุลแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่หนี้สินแล้วก็ระวังมีปัญหาเรื่องการชิงรักหักสวรรค์ชีวิตเป็นเดินไม่สุดถ้ามีปัญหาที่ผมทายทักก็ควรจะปรับแก้ครับเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3วันวันแรกก็คือวันที่6ธันวาคม2558อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับนะเป็นวันสิทธิโชควันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างใดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ธันวาคมครับวันนี้วันแข็งกระทิงวันทำอะไรรอบคอบระมัดระวังอัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะแล้ววันนี้ไม่ควรออกรถนะครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12วันนี้2ประเด็นฮะเลี่ยงออกรถอัคคนิโรธตกในป่าที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 ถึง 10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อาจจะพลาดหรือว่าอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เลยที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand หรือว่าท่านไหนที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV และคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะเป็นคนใช่ต้องได้ความสำเร็จเสมอไปเป็นคนบางครั้งก็ก้าวไปสำคัญกว่าการก้าวถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ